อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะรวบรวมคำคมดังกระบี่จากซีรีส์ระดับตำนานของฮ่องกงมาในรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เพียงเข้าไปที่ Sticker Shop แล้วเสิร์ชว่าคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store ก็ว่าแจ็คแซ่ฆ่ากันตายก็ได้นะจริงๆเลยเลยดูสิทำแบบนี้แม่ใจร้ายซอฟต์วันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเนี่ยก็สามีของนางแม่ลูกแรงมือบอลขุดเอาขึ้นมาแล้วทิ้งไว้กลางแจ้งไม่รู้จักมาจักกรรมซะเลยสามีเสียชีวิตเพราะอะไรเหรออาซอสามีของข้าก็ชื่ออาฟูก็เป็นโรคเรื้อรังมาช้านานเราไม่มีเงินรักษาเขาเขาก็เลยกินยาฆ่าตัวตายแต่ข้าเอาศพเข้ามาฝังแล้วอะแต่คนใจร้ายคนนั้นขุดเอาศพของเขาขึ้นมาวางเอาไว้คนต่ำช้าสารเหล่พวกนี้ไม่มีหัวใจซะเลยขอโทษเถอะนะพวกท่านให้คนแปลกหน้ามาหรือเปล่านี่คนแปลกหน้าเลยไม่เคยเห็นมานี่นะอ๋อมีครับมีแม่ชีคนหนึ่งผ่านมาที่นี่นะใช่ใช่ใช่แต่งตัวเหมือนกับท่านเนี่ยนะก็ถือย่ามใบหนึ่งนะออกสีแดงส้มๆเจอจ้าแล้วยังมีแม่นางคนหนึ่งมากับเขาด้วยนะฮะไปฉีย่ามแดงกันต้องหมวยแน่เลยใช่ไม่ฉีย่ามแดงอาจจะมาทางนี้นะแต่ว่าเขาจะเอาศพคนอื่นขึ้นมาทำไมเอาเงินมอบไปกาซ้อให้เขาทำศพสามีของเขาอีกครั้งหนึ่งแหมชื่อคนตายชื่อเดียวกับข้าแล้วซ้อข้ามาเอาเงินป้าไปขอบคุณขอบคุณมากค่ะใจดีนะเนี่ยใจดีสิพี่เขาทำเรื่องต่ำช้าเช่นนี้เขาประสบอะไรของเขานะยังไงก็ตามเราจะต้องเดินทางไปช่วยน้องมวยโดยเร็วเอ้ยจะซื้อมาทำไมมีอะไรให้เราช่วยฮะเดี๋ยวจะทำไมเอ้ยเจ้าทำอะไรอ่ะมันจะเป็นใครอ่ะนี่จะทำไมโอ้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 เมื่อกี้แม่ชีมาหาเรื่องคราวนี้ไม่หลงจีนมาหาเรื่องเนี่ยทำร้ายศพของชาวบ้านมันไม่บาปไงกันหลงจีนมิตรพุทธก็เรื่องอะไรขึ้นเหรออ้าวไม่รู้เหรอนางชีวิตประหลาดทำร้ายศพแล้วออกอาละวาดไปทั่วทำให้โรงตั้งศพพังหมดอ่ะอย่าหนีไปไหนนะคอยอยู่นี่ใครจะไปแจ้งความไปก็แย่เอาศพสามีก็ไปอ่ะทำให้ดวงวิญญาณเขาแตกซ่อนเดี๋ยวนี่ใจเย็นๆก่อนชาวบ้านเขาไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวกองปราบก็คงมาหรอกเราต้องจับนางชีคนนั้นได้แน่ๆนะอมิตาภูตอาซอครับชายคนนี้น่ะคือสามีของท่านเหรอใช่แล้วเหรอทำไมสามีท่านถึงตายเหรอเดือนหนึ่งสามีเข้าไปค้าขายเขาเจอโจรภูเขาเข้าปล้นและได้รับบาดเจ็บสาหัสเขายังสมสารกลับมาบ้านเพื่อจะมาพบหน้าลูกเมียบังเอิญข้าเดินทางไปบ้านก็เลยไม่ได้ดูใจเขาแม้บ้านเราจะไม่ร่ำรวยเท่าไหร่นักแต่ถ้าอยากได้เงินก็ขอเราก็ได้สามีของข้าตายอย่างอนาถดูวิญญาณเขาก็ไม่สงบอยู่แล้วทำไมต้องทำอย่างนี้กับเขาใจนั่งพี่ตกลงว่าไงอะสามีเขาตายเพราะความตรอมใจแม่ชีเลือกเอาแต่วิญญาณพวกนี้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นี่ตกลงตายจริงเหรอเขาว่าเขาไปทางอื่นมากกว่ามั้งสิพี่ไม่รู้สินะตอนนี้ข้าสื่อติดต่อน้องหมวยไม่ได้เลยอะเป็นไปได้ไงเมื่อวานเจ้ายังติดต่อได้อยู่เลยนี่ๆเราเดินส่งเด็กแบบนี้เมื่อไหร่จะพบต้องหาทิศทางให้ถูกก่อนเด้นั่นดิเดินแบบนี้เราตายแน่เลยหากเราลงใต้เขาไปทางเหนือแล้วทำไงกันล่ะจะอย่ากวนใจข้าได้ไหมนี่ๆเราต้องรีบหาทางนะจะเดินไปทางไหนกันแน่ชาไปก้าวเข้าไปก่อนหน้าเราละจริงว่าฮะเฮ้ยสมเช็คแน่สมเช็คกันนั่นอะไรนะย่ามแดงไอ้แล้วสีมันส้มเลยไปทุกท่านตามไปไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนไหนทางนี้ไปไหนน่ะไหนไหนไหนอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเดี๋ยวเคยเห็นแบบแบบหายไปไหนแล้วฮะเนี่ยฮะเจ้าตาฝันหรือเปล่าไอ้ฟุ๊กมาถอดจะฝันยังไงสีย่ามันเคยที่ไหนเล่าเจอแล้วเจอแล้วจะว่าอะไรเด้ออามิตาพุทธซื้อท่ายเขาเป็นแม่ชีย่ามแดงแล้วสิใช่แล้วผู้ล่วงรู้สวรรค์กึ่งหนึ่งรู้เรื่องพิภพทั้งหมดใต้ซื้อย่ามเหลืองสัวปุตเตอร์เชิญนั่งเชิญ
ดีแล้วดีแล้วอาจารย์เราจะแวะดื่มน้ำชากันหน่อยนะฮะอาจารย์ข้าจะแนะนำให้รู้จักนะนี่แม่ชีแม่ชียำแดงไงฮะคนที่ผ่านน้ำหมวยไปไงทำพุทธอย่าเสียมารยาทแม่ชียำแดงอย่าได้ถือสาเขาเลยนะไต้สื่อข้าไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนแต่ได้ยินเรื่องราวที่เก่งกาจของท่านมาท่านปราบผีในพระตำหนักช่วยเหลือฮ่องเต้น่ายกย่องมากอาตมาก็เช่นเดียวกันได้ยินชื่อเสียงของท่านช่วยปัดเป่าทุกข์ให้ปวงชนจนมีชื่อเสียงอาตมาต้องการศึกษาจากท่านเช่นเดียวกันนั่นแหละไต้สื่อคราวนี้พบกันโดยบังเอิญแต่คราวหน้าหากเป็นไปได้แล้วก็ไปพบที่วัดย่ามแดงเถอะได้มีเวลาแลกเปลี่ยนพระธรรมกันบ้างน้ำชา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 อย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเบาๆหน่อยเสียมารยาทจังจะย่ามท่านพุทธอย่าเสียมารยาทได้ไหมแม่ชีย่ามแดงท่านมีวิชาในย่ามเขามีอะไรอยู่นะก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นนี่นะนั่นน่ะสิถ้าไม่กระต่ายตื่นตูมไปได้ย่ามมันจะต้องมีของดีอยู่ข้างในอย่างแน่นอนย่ามเหลือข้างเรายังมีอาจารย์อยู่เลยจริงเปล่าแม่ชีข้าโกนหัวบวชก็จริงแต่ว่าข้ายังไม่ถ่องแท้ในเรื่องพระธรรมอ่ะหากมีปัญหาอะไรเข้าก็จะเข้าไปในย่ามถามอาจารย์ข้าแล้วก็ฟังเทศจากท่านจนกระจ่างไม่รู้ว่าย่ามแดงของท่านจะมีแบบนี้หรือเปล่าวะมีมะฮะหากเปรียบกับย่ามเราไหนจะมีมากกว่าย่ามแดงก็แก้ปัญหาได้มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาย่ามแดงของข้าเหมือนกันท่านพุทธเจ้าสงสัยอย่างนั้นเหรอก็มีเรื่องสงสัยอยู่บ้างเจ้าลองเอาย่ามเข้าไปดูสิอาจจะช่วยแก้ข้อสงสัยได้อ๋อฟุ๊กมากับเจ้าจะกลุ้มใจเจ้าเข้าไปดูสิแม่ชีที่เมตตาให้ยืมแล้วเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนใจนะบางทีในย่ามนี่อาจจะวิเศษกว่าอาจารย์ของเราก็ได้นะเข้าไปเลยเฮ้ยข้าเป็นคนธรรมดาถือแค่ศีลท่าก็เพียงพอแล้วแต่คุณชายจะมีพรสวรรค์กับพระธรรมถามตอบไปตอนนี้นี่ให้คุณชายลงไปแล้วเอามาสอนจะดีกว่านะมาไปช้าป่ะมาไปอามิตรพุทธอาตมามีโอกาสได้เห็นย่ามแดงของแม่ชีน่ะนับว่าเป็นวาสนาไม่น้อยเลยมีอะไรหรือเปล่าวะใช่เห็นอมหมวยหรือเปล่าวะมีมั้ยฮะอยู่นั่นเปล่าจำเริญจำเริญอาตมาเป็นผู้ด้อยวาสนาไม่เพียงจะมองไม่เห็นอะไรยังไม่ได้ยินคำเทศนาแม้แต่ประโยคเดียวย่ามนี้ควรขึ้นกับบัญชีย่ามแดงได้แล้วล่ะไม่ลงไปดูไม่รู้อามิตรพุทธจำเริญจำเริญสุภุตรับคำสั่งอาจารย์ให้สั่งสอนพระธรรมคงเสียเวลาไม่ได้ต้องถือโอกาสอำลาแม่ชีย่ามแดงในครั้งนี้แล้วอะไรกันต้องเดินทางต่ออีกแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกหากเรามีวาสนาต่อกันคงได้เจอกันอีกอ๋อใช่แล้วหากมีบุญวาสนาเราต้องได้เจอกันอีกแน่อาตมาขอลาก่อนอามิตพุทธท่านพุทธอาฟุเราไปกันเถอะอาค่ะนี่คุณชายทำไมไม่พูดไปจ้าท่านไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยในยามอ่ะแน่ใจว่าไม่เห็นเหรอท่านก็เห็นสีหน้าจะเปลี่ยนไปนะเจ้าอย่ามาถามได้ไหมข้าอยากอยู่เงียบเงียบไม่ใช่ไม่ให้เจ้าอยู่เงียบเงียบแต่เราต้องหาน้องหมวยนะน้องหมวยอยู่ในยามแดงใช่หรือเปล่านั่นสิเขาก่อนบอกเอาหมวยหายแล้วอยู่ในยามแดงแต่พอดูแล้วกระบอกไม่มีอะไรนี่มันยังไงกันนะใช่น้องหมวยอยู่ในยามแดงนั่นฮะเอาหมวยอยู่ในนั้นเหรอแล้วจะทำไมไม่เอาเขาออกมาก่อนเล่าคืนยามเขาไปทำไมอ่ะก็นั่นสิก่อนจะพบตัววิ่งหาจะรองเท้าสึกจะเจอกระปล่อยเข้าไปสักง่ายฟังข้าก่อนได้ไหมในย่ามไม่ได้มีแต่น้องหมวยนะยังมีผีอีกสองตัวเนี่ยหน้าตาพวกเขาดูดันหน้าเกรงกลัวเขาคือสามีของหญิงสองคนที่นั่งร้องไห้นั่นเองแหละมุ้ยสิพี่จะเป็นมายากลแน่นอนเลยเราเคยเจอที่พัฒนักมาแล้วนี่ไม่ใช่มายากลแต่มันเป็นผีร้ายจริงๆ
อย่าจริงพี่จริงเหรอดุร้ายด้วยว้ายอย่าแล้วอย่าแล้วคราวนี้ต้องตายแน่ๆเลยเราทำไงก็ดีอ่ะตัวยังไม่เจอผีจะก็ตกใจอย่างนี้กันเย็นๆไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่น้องหมวยอยู่ในย่ามแดดนี่นะน้องหมวยเป็นคนกลัวผีอ่ะก็จะต้องตายแน่ๆเลยสิพี่เดี๋ยวก็เถอะเราต้องหาทางช่วยน้องหมวยออกมานะก็กลัวมากเลยนะไม่ใช่ย่ามแดงเขาเล่นอะไรของเขานะที่เราจับผีดุร้ายเขาจะเอาไปฆ่าคนได้ยังไงนะนี่ไม่เข้าใจเขาไม่ได้เอาไปทำร้ายใครอย่างเด็ดขาดเขาจับผีดุพวกนั้นเพื่อเอาไว้เล่นงานพวกเราไงอาจารย์ครับโซบุเตเจ้ากลุ้มใจอะไรเหรออาจารย์ครับสิทธิ์มีเรื่องกลุ้มใจสิทธิ์พบผีร้ายตัวนึงแต่ว่าวิชาเขาสิทธิ์ยังสู้เขาไม่ได้ได้โปรดสอนสิทธิ์ได้ว่าสิทธิ์ควรทำยังไงครับโซบุเตตอบคำถามข้าข้อก่อนเราพูดผีปีศาจนี้มันมาจากที่ไหนผีเหล่านี้มาจากมนุษย์ที่ตายไปแต่ยังมีห่วงอยู่บนโลกมนุษย์ไม่สามารถไปจุติได้ครับผิดแล้วพวกเขามีอำนาจอธรรมดังนั้นพวกเขาจะได้ใช้อำนาจเหล่านี้ผิดแล้วล่ะพูดผีเหล่านี้ยังคงอยู่ในสถานที่ทุกโศกทั้งที่พวกเขาควรจะไปยังสถานที่ไร้ห่วงไร้กังวลอาจารย์หมายถึงโอ้พุทธเดี๋ยวลองทบทวนดูให้ดีๆปล่อยเขาออกไปปล่อยเขาออกไปนะมิชิย่ามแดงถ้าเป็นผู้ทรงศีลถ้าคุณมีเมตตาแต่ทำไมเจ้าถึงจับเราไว้เจ้าทำไปเพื่ออะไรอย่าพูดคำว่าเมตตาให้ข้าได้ยินอีกนะพุทธองค์สอนให้มีเมตตาสอนบาปบุญคุณโทษปล่อยเขาไปปล่อยเขาออกไปนะเจ้าอยากออกมาอีกเหรอผู้มีบุญเจ้าอ้างว่าพุทธองค์มีเมตตาเจ้ารู้ไหมอะไรคือความเมตตาเจ้าไม่รู้หรอกนะให้ข้าว่าให้ฟังดีกว่าจะได้รู้สักทีหนึ่งจะมีพี่น้องบ้างไหมข้ามีพี่น้องสามคนพี่ใหญ่กตัญญูชอบคิดถึงแต่คนอื่นคนรองซุกซนที่สุดน้องสามซื่อสัตย์เชื่อฟังคำสั่งพ่อแม่ข้ากลมเกลียวกันดีครอบครัวเรามีความสุขสมานสามัคคีกันดีมากแต่สวรรค์กลั่นแกล้งเราปีหนึ่งน้ำท่วมปีหนึ่งแห้งแล้งครอบครัวใกล้จะอดตายพ่อของข้าไม่รู้จะทำอะไรต้องส่งข้าไปอยู่โรงเจข้ามาอยู่โรงเจข้าสวดมนต์ภาวนาแต่พุทธองค์ไม่ได้ช่วยเราเลยคนในบ้านยังคงนับถือศรัทธาจนกระทั่งวันนี้สาธุตายซื้อโปรดคุ้มครองกับพระองค์ข้าปลอดภัยยายอดตายเลยนะในย่ามเหลืองเนี้ยมีเทวดาอยู่เหรอก็มีนะสิย่ามเหลืองใบเนี้ยสวรรค์ทรงมาช่วยพวกเรานะใช่แล้วไม่เพียงแค่นี้นะหากเรามีเหล่ากลุ่มเข้าไปในย่ามฟังท่านเทศนาพักเดียวจิตจับของแผ่วสบายใช่จริงด้วยหรือว่าในโลกนี้มีเทวดาที่เก่งกาจจริงด้วยแม่ชีน้อยเจ้าฟ้าสวดภาวนาอยู่ทุกวี่วันมีเรื่องกลุ่มอะไรเหรอท่านเทวดาครอบครัวข้ายากจนจริงๆไม่เคยกินอาหารอิ่มสักมื้อหนึ่งท่านโปรดเมตตาข้าให้ความกระจ่างข้าด้วยหากท่านช่วยข้าได้ข้าจะบวชไม่สึกเลยทีเดียวอยากรู้ชีวิตแต่ปางก่อนดูสิ่งที่เกิดจากชาตินี้สิเจ้าควรใช้จิตขบคิดเองแบบนี้จึงจะถูกต้องท่านเทวดาข้าขอร้องท่านแล้วค่ะช่วยพวกเขาด้วยช่วยพวกเขาด้วยข้ากราบขอร้องข้ากราบรับครั้งไม่ถ้วนแต่เขากลับไปใหญ่ดีข้าเคยไปหาคนคนหนึ่งที่เขาสามารถสอนข้าได้จริงด้วยข้าเจอหลวงจีนอีกองค์หนึ่งเขาให้ข้าหาผีถ้วยแก้วข้อเสนอแนะของเขาดีมากเลยทีเดียวพอผีถ้วยแก้วแล้ว
ความเป็นอยู่เราดีขึ้นบ้างข้าบูชาเข้ามากับเทวดาไม่ผิดเสียดายเพราะผีถ้วยแก้วแท้จริงแล้วก็คือห้าผีที่โหดร้ายเขาตีสนิทกับพวกเราเพื่อหวังว่าจะเอาชีวิตของพวกเราไปท่านแม่จากแม่ข้าตายจากนั้นก็พ่อและพี่ใหญ่พี่รองคนสุดท้ายก็คือน้องเล็กของข้าพวกเขาฆ่าตัวตายกันหมดข้ารู้มานานแล้วครอบครัวข้าจะต้องพากันตายหมดข้ากลัวเหลือเกินข้าทำอะไรไม่ถูกในช่วงเวลานั้นข้านึกถึงหลวงจีนย่ามเหลืองข้าคิดว่าเขาจะช่วยเหลือข้าเอาไว้ได้เขาออกตามหาเขาท่านเทวดาเขาถูกห้าผีทวงชีวิตใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยด้วยเถอะทำไมจะไม่เชื่อข้าแต่แรกไฟนั้นมีทั้งคุณและโทษตอนนี้เจ้าถูกโทษของมันแล้วมีแต่ท่านที่ช่วยข้าได้อะได้โปรดช่วยพวกเขาเอาบุญด้วยเถอะสรรพสิ่งในล่าล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดทุกข์มีแต่คำว่าเมตตาที่จะช่วยคลี่คลายหนักเป็นเบาลงได้ไม่หรอกมีแต่ท่านเทวดาเท่านั้นที่จะกำจัดผีทั้งห้านี้ไปจากพวกเราได้โปรดแผ่เมตตาให้ด้วยข้าขอร้องล่ะท่านเทวดาได้โปรดข้าขอร้องท่านอามิตาพุทธจำเริญจำเริญหนทางพ้นทุกข์ต้องอาศัยความเมตตาหลวงจีนย่ามเหลืองคนนี้ใจแข็งใจดำที่สุดข้าขอร้องยังไงเขาก็ไม่ยอมช่วยข้าที่สุดครอบครัวข้าก็ตายหมดเหลือแต่ข้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวพุทธองค์เมตตาช่วยชาวบ้านให้พ้นทุกข์ความเมตตาจะอยู่ที่ไหนล่ะหลายปีที่ผ่านมาข้าสร้างถึงบุญกุศลเสมอคำสอนท่านน่ะข้าทำตามทุกอย่างไม่เคยไปใจข้าวัดสักตัวเดียวข้าจำวัดข้าสวดมนต์มากกว่าคนอื่นข้าอยากขอความเมตตาท่านอยากขอความสงสารจากท่านบ้างขอให้ช่วยครอบครัวข้าบ้างแล้วท่านทำยังไงข้าต้องทนทุกข์เห็นพี่ค่ะเห็นพ่อแม่ค่ะตายไปทีละคนทีละคนจะช่วยปลอดทุกคนยังไงกันฮะจะช่วยเขายังไงโกหกหลอกลวงโกหกที่สุดท่านโกหกหวังให้ดีนะก็จะไม่ล้างเวรท่านนับแต่นั้นมาข้าสืบสอบไม่ว่าที่ไหนดีข้าต้องศึกษาให้หมดข้าจะทำให้สิทธิ์หลวงจีนย่ามเหลืองต้องถูกผีทั้งห้ารังควานจนสิ้นชีพข้ารู้ดีหลวงจีนย่ามเหลืองแท้จริงดีแต่พูดเท่านั้นเมตตาออกจากปากเขาแต่ใจเขาไม่มีเลยทำไมจะหนีเหรอแดดจัดมากนะถ้าออกไปอ่ะฉันจะถูกแดดแผดเผาจนตายใช่ปล่อยข้าไปเถอะปล่อยเจ้าเหรอข้าได้ผีร้ายมา4 ตัวแล้วหรือเพียงแค่ตัวเดียวเชื่อฟังข้าทำตามข้าสั่งนะอย่าสวดเลยข้าไม่ฟัง
ไรตกดีแล้วนั่นเองเอาไงอ่ะจะไปช่วยน้องหมวยหรือว่าหนีดีล่ะถึงว่านี่คุณชายจะไปจะอยู่ก็บอกหน่อยได้ยืนมันท่อนมาอยู่ได้จะไปหรือไม่ไปก็บอกมานี่ๆๆตัดสินใจเถอะนะจะไปไม่ไปบอกว่าคำเดียวอ่ะฮะว่าไงว่าไงไม่จ้าเย็นแล้วอย่าแล้วลมหนาวเย็นเยือกเหลือเกินไม่ไหวไปประตูก่อนไปก่อนยาอย่าปิดประตูทำไมอ่ะฮะน้องหมวยน้องหมวยน้องหมวยมาอย่างไรน้องหมวยไม่ต้องห่วงข้านะนั่นพวกท่านรีบหนีไปเร็วเลยมาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมวยจะเป็นยังไงบ้างพวกเขากำลังจะมาเขาจะใช้ห้าผีมากำจัดพวกท่านให้หมดอะไรนะผีจะมาเหรอเนี่ยน้องหมวยทำไมสีหน้าจะเป็นอย่างนี้ล่ะเขาเดินตากแดดมาแล้วสิร่มก็ไม่มีเร็วก็ถึงพาเขาเข้าร่มก่อนดวงวิญญาณจะแตกอยู่แล้วชีวิตก็เหลือครึ่งเดียวอ่ะรีบพาเข้าไปเลยรีบพาเข้าไปแล้วไปรีบพาไปอาเธอเข้ามาแล้วหนีไปแล้วอาเธอหนีไปแล้วไม่ต้องห่วงข้าหนีไปหนีไปสิหนีไปต้องหนีไปหนีไปเถอะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนไม่ต้องห่วงข้าเข้าไปเข้าไปก่อนไม่ต้องไม่มีอะไรเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนไม่แต่กลัวนะไม่มีอะไรแล้วล่ะน้องหมูไม่แต่กลัวนะไม่มีอะไรเป็นไงเอาละไม่มีอะไรฟุรีบไปครับแล้วน้องหมูให้ไม่เป็นไรนะจะไม่แต่กลัวนะน้องหมูไม่แต่กลัวนะไม่มีอะไรแล้วนะอาเธอดันไปน้องหมวยเป็นยังไงบ้างน้องหมวยอาเธอเธอไม่เป็นไรมันมาแล้วอาเธอมีสิตัวนี้ตายเพราะความเจ็บแค้นพวกเขามีความผูกพยาบาทอย่างมากเลยว้าวอาจารย์รีบออกมาแล้วเขาไม่ใช่ยามแดงมาแล้วก็จะมาเอาพวกเราไปออกมาเถอะอาจารย์โอ้อาจารย์เห็นเราใกล้ตายแล้วยังไม่มาช่วยเราท่านมีเมตตาอย่างว่าหรือเปล่าช่วยเราหน่อยอาจารย์มาแล้วลงไปไปอาฟุไปเร็วไปสิอาฟุไปลงมาไม่จะลงไปก่อนก็ตัวเล็กกว่าก็ไปคล่องกว่าเจ้ามากเลยหน่อยนะนี่เดี๋ยวตายซะเถอะตายซะเถอะดีนะช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์อามิตพุทธตัวพุทธเจ้าจงจำไว้โลกมนุษย์เราเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขมขื่นเมตตาเท่านั้นจะบรรเทาความเจ็บปวดลงได้ตัวพุทธเข้าใจแล้วอามิตพุทธจำเริญเดี๋ยวอาจารย์เมตตาแค่นี้ฉันไปแล้วเหรอแล้วทำไงอ่ะอาจารย์ตอนนี้จะเป็นสิทธิ์เอกจะต้องตัดสินใจว่าจะทำไงฮะทำไงเหรอก็ตัดสินใจใช่ไหมจะออกไปดูข้างนอกไปชี้ย่ำได้อยู่ไหนเขาจะมาหรือยังก็จะพาน้องหมวยไปพักก่อนก็แล้วกันดีไหมล่ะนะ
ข้าเนี่ยนะเจ้าและเจ้ารีบไปเร็วเข้าซี่แล้วครับตอนนี้เรื่องจะไปอะไรเราอยู่ในย่ามผีร้ายอยู่ข้างนอกมันอาจไม่เข้ามาอยู่ที่นี่ปลอดภัยเขาว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าเป็นแบบนี้เลยไม่มีใครเอาฐานสักคนจะไม่ไปช่วยน้าหมวยเหรอก็ไปเองทุกคนฟังให้ดีตั้งสมาธิให้มันผีเหล่านี้ตายอย่างอนาถเกิดแรงภูมิพยาบาลพร้อมช่วยท่านพุทธเขาตายอย่างอนาถเราควรจะสงสารส่วนมนุษย์ที่ส่วนกุศลให้กับพวกเขาการตายของพวกเขาทุกคนน่าสงสารมีทางเดียวที่ทำได้ช่วยแผ่กุศลให้กับเขาดินสู่ดินทุนินสู่ทุนินชีวิตสั้นยาวสวรรค์ลิขิตเอาไว้ถึงที่ต้องไปถึงที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเช่นนี้อีกยาวนานคนที่อยู่เบื้องหลังเขาต้องมีชีวิตต่อไปอย่าได้ห่วงพวกเขาอีกเลยขอบคุณใต้สื่อที่สอนสั่งไล่ผีพวกนั้นได้ข้าไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกอาจารย์ก็เคยสอนเจ้านี่นะไม่มีอะไรมากมายแค่ไม่กี่คำเท่านั้นไม่จริงหรอกเขาต้องสอนวิชาเจ้าแน่แม่ชีย่ามแดง
วิชาที่ได้นั้นมีคุณค่าใหญ่หลวงจงแผ่เมตตากรุณาด้วยเถิดมาแล้วเลยท่านเต้ยซือเจ้าชังพุทธองค์รวมทั้งจริงชังอาตมาเพราะอาตมาไม่ช่วยเจ้าแต่ว่าเจ้ารู้หรือไม่การที่เจ้าผุ่งผันทิ้งทั้งบ้านทิ้งทั้งเพื่อนไปชาวบ้านเขาทำบุญในครอบครัวของเจ้าข้าไม่รู้เลยฟ้าดินมีน้ำใจในคืนนั้นฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนักเปรียบเสมือนว่าสวรรค์สงสารเจ้าหลั่งน้ำตาให้ครอบครัวเจ้าเพื่อนสวดภาวนาเจ้าทั้งคืนไม่พักผ่อนไม่หลับนอนจากเย็นถึงเช้าและต่อจากเช้าจนถึงเย็นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดพองเพราะครัวเจ้าเจ็บปวดจากความตายที่ทุกข์ทรมานแต่เมื่อได้รับกุศลที่ชาวบ้านอุทิศให้ไปเขาก็ค่อยๆสงบเยือกเย็นจนหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ที่เจ็บปวดค่อยๆลดแรงอาฆาตพยาบาทในที่สุดแรงอาฆาตก็สูญสิ้นไปพวกเขาไปสู่ที่ชอบหลุดพ้นจากความทุกข์ไปผุดไปเกิดบัดนั้นแม่ชียำแดงขณะที่เพื่อนพ้องสวดอุทิศกุศลให้ครอบครัวของเจ้าไปสู่ที่ชอบนั้นน่ะเจ้าไปทำอะไรอยู่ที่ไหนข้ากลิ่นชังเจ้าพยาบาทพุทธองค์ข้าคิดค้นหาทางล้างแค้นพวกท่านอามิตาพุทธบาปกรรมบาปกรรมข้าผิดไปแล้วแต่นี้ไปเจ้าจะมีนามว่าซื่อใต้เฮอพุตจงสู่ภาวนาสร้างกุศลต่อไปเถอะท่านซื่อได้รับการชี้แนะหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทำให้ข้ามีความสุขข้าจะจดจำพระคุณของท่านเอาไว้มันเป็นวาสนาของเจ้าเจ้าอย่าได้คิดมากเลยไต้ซื่อท่านพูเตะจะหมั่นสวดมนต์ภาวนาหากมีวาสนาเราต้องพบกันอีกแน่
จำเริญจำเริญเอาน้องหมวยเอาหมวยน้องหมวยน้องหมวยน้องหมวยเป็นไงบ้างน้องหมวยจะเป็นยังไงบ้างข้ารู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงเอาเลยข้าเหนื่อยเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นส่วนปุตตะไม่ได้เจอกันนานแล้วได้เลิกยามมอบดวงวิญญาณให้กับเราเถิดจะบ้าไปแล้วนี่เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์จะกล้ายากไรเข้ามาในนี้เหรอใส่หัวไปน้องหมวยไม่ไปกับเจ้าหรอกถึงเวลาจะใส่หัวไล่เราไปเราสัญญากันไว้แล้วนะเราสัญญาอะไรกันน้องสี่คนเดินทางเผยพระศาสนาน่ะจะเอาไปคนหรือสามทำไงเล่าไม่ได้ไม่ได้สรุปแล้วหาผู้เตยครบ7คนก่อนเถอะผัดผู้เตยจะอย่าดื้อรั้นอีกเลยนะน้องหมวยเจ้าไปกับเขาเถอะนะจะไล่น้องหมวยไปได้ยังไงสุปูเตอร์ก็สงสารเขาอ่ะผัดผู้เตยอาจารย์ท่านพูดเอาไว้ว่าถึงที่ต้องไปถึงที่ต้องมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเจ้าจะให้อาหมวยเนี่ยทนทุกข์อีกเท่าไหร่กันเลยปล่อยเข้าไปเถอะนะอย่าให้เขาเนี่ยเหมือนผีที่น่าสงสารพวกนั้นสิน้องหมวยจงจำเอาไว้นะเจ้ามายังไงเจ้าก็ต้องไปอย่างนั้นเจ้าอยู่คนละภพกับเราอย่าได้ห่วงอะไรเลยไปที่ที่ควรจะไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ไปดีเถอะนะใจบ้างเหรอ5 1 1 2 3 4 5โอ้ยนับอะไรท่านผู้เตือนนับอะไรนิ้วมือไม่พอนิ้วเท้าข้าอีกมาใครนี่ขยโยคุณชายมาหลายปีเขาอมเงินคุณชายไปเท่าไหร่ไหนว่ามาดิจำเริญจำเริญข้าปลงเรื่องเงินได้แล้วข้าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรยะสีนะนี่สิที่สิอาจารย์ที่เราแสวงบุญหาโชปูเตอร์ต้องหาให้ได้7คนด้วยกันน่ะแต่ข้าคิดว่าได้แค่5เองแต่อีก2คนเป็นใครนี่ใครบอกเราได้บ้างจริงเลยองค์หญิงหวนยุ่ยเทียนปูเตอร์ไงใช่ผู้หญิงเกาเฮิ่นปูเตอร์ใช่ใช่จะนอกพูดมากก็คือทันปูเตอร์ไงใช่แล้วทุกคนแร่เนื้อได้ไม่ใช่สักกระเตอร์หนึ่งนี่นะสามีข้ากู้เฉินเจอนั่นคืออายปูเตอร์ไม่ใช่ย่ำแดงกลายเป็นเฮิร์ปูเตอร์นี่นี่นี่รับแล้วมีแค่5คนเท่านั้นเองเห็นไหมบ้างช่างวัฒนาเจอก็คือเจอจริงไหมอาจารย์สอนได้ว่าทุกอย่างที่ขีดเอาไว้แล้วจำเริญจำเริญให้จำเริญอ่านคำถามเฮ้ยสมุทรจะถอนใจทำไมจะถอนใจจนใบไม้ร่วงลงมานั่นเห็นไหมฮะอะไรล่ะตอนนี้เขาคิดถึงน้องหมวยบ้างไม่ได้หรือไงเขาไม่ได้ใจดำเหมือนเจ้าดิมีน้ำใจนี่สิพี่นี่สิพี่เราไปถามอาจารย์ของเราหน่อยดีไหมล่ะนะว่าน้องหมวยนั้นเป็นยังไงบ้างได้เปล่าล่ะนะไม่ได้หรอกจะไปรบกวนอาจารย์ทำไมอ่ะยี่เป็นความลับของสวรรค์ด้วยแล้วอาจารย์ยังไม่บอกใหญ่เลยน่าเสียดายนะเราไม่รู้ว่าอมวยเกิดที่ไหนอีกอย่างอมวยไม่มีปานไม่มีไฟหากมีเราก็เที่ยวดูฝีดูไฟว่าตรงกันไหมเราก็จะรู้ว่าเป็นน้องหมวยของเราหรือเปล่าเอางี้เอางี้นะรีบๆกินแล้วก็ทุดงไปเรื่อยๆไงอาจจะได้ยินเสียงคนเขาลือกันว่าลูกบ้านนั้นเกิดลูกบ้านนี้คลอดอาจจะมีสักคนจริงด้วยอมวยเราไม่เหมือนใครนะนี่เขาคือว่าเขาพูดอะไรแปลกๆอย่างเช่นว่าอันตรายแถวนี้เขาว่ามีอันตรายมีผีชุกชุมด้วยเราอย่าไปไล่เล่นทางอื่นดีกว่านะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องหมวยก็ไม่ได้พูดสำเนียงอย่างนี้ต้องแบบนี้พี่ข้าว่าพวกเราไปกันดีกว่าอุ้ยตู่ตู่ตู่อุ้ย
จะไปรู้จักน้องหมวยหรอกน้องหมวยจริงๆไม่ใช่แบบนี้แล้วแบบไหนอ่ะเอาเถอะเอาอย่างนี้ดีกว่าไปกันเถอะตลกไปบ้าเลยชายตลกฝืดมากฝ่าไม่เห็นขำเลยละเล่นละเล่นแล้วแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าอะไรอะไรอะเบียร์ก็พวกจะคลอดนะเขายิ้มไม่ฆ่านะบนล็อกที่คักเลยไม่แค่นั้นนะยังร้องเพลงด้วยจริงเหรอพาเขาไปดูหน่อยเซ่ไปเลยไปเลยไหน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 ลุงดูหน่อยไหนลุงนะโอ้ยิ้มได้ด้วยแล้วก็ร้องเพลงได้หรือเปล่าร้องได้ไหมฟังใกล้ๆจะได้ยินเสียงร้องนะฟังใกล้ๆหน่อยฟังใกล้ๆฟังใกล้ๆให้จริงด้วยร้องจริงๆแล้วร้องไปฟังบ้าง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 เอ้ยเขาไม่ได้ร้องติ๊กตองติ๊กตองอ่ะเขาร้องก้าวหน้าก้าวหน้าเขาร้องว่าสวยงามไหนไหนไหนฟัง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 นี่นี่หมายความว่าน้องหมวยไม่ลุ่มหลงโลกมนุษย์แล้วสิไหนไหนไหนว้าใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วดูปากเขาสิเขายิ้มเหมือนน้องหมวยเขาเป็นน้องหมวยเราแน่แน่เลยตอนนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วน้องหมวยเป็นชีพุทธะแล้วเลยอามิตาพุทธจำเริญ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 ห้าปีต่อมานับแต่นั้นเป็นต้นมาสัวพุทธะมีน้อยชื่อพุทธะติดตามพวกเขาทั้ง4คนก็เดินทางแสวงบุญแต่จนแล้วจนเล่าเขาทั้ง4ยังหาพุทธะกับพระไม่พบเลยครับแต่พวกเขายังไม่หมดกำลังใจยังคงเดินทางต่อไปณที่นี้ในนามของพวกเขาทุกคนต้องขออำลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านจงเจริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาทุกท่านได้มีความสุข